มันดีพอดีไม่รู้จักตรงนี้มันดีก็เบาใจสบายนั่นละความดีหายทุกข์หายยากหายนิดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายหิวหายทุกข์หายยากหายลำบากลำคาญพุทโธเบิกบานแล้วกายหุตาจิตรูตาจิตเบากายก็เบากายมุทุตาจิตกมุทุตาเมื่อจิตอ่อนแล้วกายก็อ่อนไม่ใช่อ่อนแออ่อนนิ่มนวลเหมือนกับสำลียิ่งกว่าสำลีแท้ไม่เกิดแข็งกระด้างไม่เป็นคนดื้อไม่เป็นคนด้านไม่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นคนขี้ข้านใจมันอ่อนนิ่มนวลนะแท้ใจมันดีดีนะแม่รู้จักนะหายเมื่อที่จิตปัจจุบันนะเมื่อจิตสงบแล้วโรคไข้ไข้เจ็บมันก็สงบกิเลสจังไรมันก็สงบหมดระงับดับหมดทุกข์ทั้งหลายนี่หรอกในภาคกันในสังคมคงเห็นแต่พวกเราสากไปแต่วันนี้ต่อไปใจไม่ดีกับพุทโธมันนะมันขี้เกียจขี้ข้านพุทโธขึ้นมาให้รู้จักไว้มันโกผีโกสัมมาพาพาควายชนพุทโธขึ้นมาลุกขี้เกียจขี้ข้านพุทโธขึ้นมาโยคนขี้เกียจดีไหมล่ะไม่ดีไม่ใช่หรอไม่ดีก็เลิกขยันนั่นก่อนจะไม่ดีแล้วนำพุทโธเนี่ยเป็นผู้รู้ขาดพุทโธเนี่ยทำเลยเองเรื่องเราเล่าเรียนก็อยากรู้ทำอะไรก็อยากรู้มันรู้จักเนี่ยมันพุทโธนั่นนะเข้าใจต่อไปนะเป็นไงเราเนี่ยเรามันจะปวดที่สหายยังเนี่ยพุทโธก็หายจะเป็นให้ต่อไปนะเลยคนว่าง่ายสอนง่ายนะบอยชักบอยยุดก็ยุดนะเฮ้เดี๋ยวเป็นไม่ได้นะหัวยากสอนยากไม่ได้นะพระพุทธเจ้าต้องสอนแกเรามาทำเพื่อระงับกิเลสระงับจังไรระงับความชั่วช้าลามกก็ทำบุญล้างบาปล้างบาปไม่ทำบุญล้างบาปมีล้างด้วยน้ำด้วยท่าจิตเราสงบนิ่งสบายนั่นบาปก็หายไม่ได้มันได้รับตัวความสุขมันได้รับตัวความสมบัติเลยนะครับล้างบาปล้างกรรมมีล้างด้วยน้ำพอจิตสงบนิ่งสบายนั่นความชั่วทั้งหลายมันก็ดับหมดนั่นนะพาคนรู้จักไม่มาทำบุญทำกุศลมาไกลแสนไกลมาเสียเปล่าๆนั่งลังคดลังโผเจ็บบังเอวเสียเป่าไม่ได้นะรู้จักเนี่ยก่อนสำคัญนะใจอันเทศน์หายฟังตรงพ่อเทศนาเป็นอย่างนี้ล่ะเออมุขเทศคือคุณยินหรอกนะว่าเทศก็บอกสอนรู้จักดีรู้จักชั่วเทศเหมือนกับโยมสอนลูกสอนเต้ามันไม่ดีตรงนั้นสอนมันนี่ก็โยมไม่ดีก็สอนมันดีสั่งสอนศาสนาเราคำสั่งสอนต้องสอนให้รักความชั่วสอนให้ทำคนดีสอนให้พ้นทุกข์งานจริงนั่นนะศาสนานี่เพราะที่ศาสนาไม่ดีนั่นศาสนาที่ไหนไม่ดีอะไรเป็นศาสนาจะอยู่ที่ไหนศาสนาหรือว่าอากาศเป็นศาสนาหรือต้นไม้ภูเขาเรากอเป็นศาสนาหรือบ้านเมืองถนนหนทางเป็นศาสนาแน่หรือว่าเมลุกุติสลาลงคำบวชวิหารเป็นศาสนาศาสนาคำสั่งสอนสอนอะไรเล่าสอนกายสมรจาใจคนแน่สอนกายสมรจาใจคนรวมแล้วกับกายวาจาใจนี้เป็นพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องเป็นพุทธศาสนามันบัญญัติไปตัวนี้ทำมีน้อย 84,000 มาทำมาทำท่านบัญญัติตรงนี้สอนไปเลยกายวาจาใจให้ละความชั่ว
ความชั่วมีอยู่ที่นิสิตกายที่วาจาใจของคนไม่ใช่อื่นชั่วสอนละความชั่วสอนละเพื่อใดกลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัวลำบากลำคาญกลัวเราอดเราจนกลัวเราตกทุกข์เลยยากนี่คนสอนให้ละความชั่วเท่านั้นไม่ใช่อื่นชั่วฟ้าอากาศไม่ได้ชั่วอะไรใจคนติ่มทุกข์มันยากใจคนที่ไม่ดีอันแรงชั่วอยู่ตรงนั้นสอนกายสอนใจคนทำคุณงามความดีนะไม่ใช่อื่นดีไม่ใช่เพราะอากาศดีต้นไม้ภูเขาใจคนนั้นดีเมื่อใจคนดีแล้วมันก็มีความสุขความเจริญนะมันสอนมันมีความสุขสอนมันมีความเจริญศาสนาเป็นอย่างนี้คนว่าจะทำลายศาสนาเฮ้ยทำลายหัวมันทำลายศาสนาทำลายอะไรเนาะว่าไงเขาว่าคนด่าศาสนาชมทุ่งสนามหลวงด่าทุกวันเพราะมันเป็นด่าเสียทุ่งสนามหลวงศาสนาทุ่งสนามหลวงมันจะเป็นด่าด่าหัวมันเองล่ะด่าไปด่ามาแล้วเป็นที่โชคกินหนวดลงรู้มันสร้างบาปสร้างกรรมมาก่อนเออใครกำลังเกลียดแล้วปากไม่ดีพูดไม่ดีว่าไงล่ะเออทำไมล่ะต้องรักษากายวาจาใจเรียบร้อยอันนั้นกายก็ไม่วาจามันก็เรียบร้อยไม่เรียบร้อยพูดถึงกันว่าไงเนี่ยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเราก็ต้องการนั่นคนเราหายใจเรียบร้อยนะสอนยินยังเราใจดีทุกคนหรือยังไม่ดีตรงไหนเราคือแก้ไขนี่ตุ๊กแก้มันลองกับแก้มันแก้แต่ต้นเนี่ยตายมันตัวแก้มันทำอะไรไม่ได้เด้ตาโลโตลายแก้อะไรแล้วแน่มีแต่แก้เสริมแก้มันแก้ไม่ได้ที่เรานี่มาแก้เดี๋ยวนี้นะตามันโลโตมันลายแล้วมันแก้ไม่ได้เลยแก้นี่รีบแก้ไปต้นนะอย่าถึงเป็นตาโลโตลายไหมสอนคนดอกนี่แก้ดอกถ้ามันซักมันบรรยุตก็แก้ตัวนี่ดูว่าไงล่ะน้องแก้บัดสิ่งไม่ดีไงย้ำนี่ต่อไปว่าไงล่ะมีคุณสอนตรงนี้ดีแล้ววันนี้ใจเย็นแน่มันขึ้นไม่ดีเพราะว่ามันไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะเนี่ยแต่ไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะแน่ใจดีเป็นสุขไหมล่ะแน่ดูสิมองตรงนี้ดูอะไรที่ดีคนละหานั่นดีนี่ดีหาไม่เจอหรอกใจแล้วมันสงบเรียนกันเรียนไปนอกมันก็ไม่ได้มูกันในโกน้องผมมาเห็นธรรมเรียนธรรมเรียนไหนล่ะเรียนกายเราเรียนวาจาใจของเราดูกายดูวาจาใจของเราเมื่อประได้เห็นสังขารร่างกายเราแล้วนั่นแหละผู้นั้นแหละเห็นธรรมเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเรียนรู้พระพุทธเจ้าผู้นั้นจะเข้าสู่ปรินิพพานดับทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดอีกฉะนั้นนี่ละพากันได้สดับแล้วในวาสาสนีเป็นธรรมะคำสั่งสอนนี้เห็นมาซี่แจงแสดงให้ฟังแล้วทางใกล้ทางไกลทางในทางนอกรวบสรุปข้อใจความแล้วในพระพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งในพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิการพากันกำหนดตัวแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนตนเป็นไปในธรรมคำสอนแต่นี้ต่อไปเราท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วจะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประกาศเสนี
จัตตารโอธรรมวัฒนติอายุปโนสุขังภะลัง